เป็นตัวตะปูนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตะนะครับวันนี้อุชิตะมีของแปลกมานำเสนอครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับไม้กลายเป็นตะปูครับไม้กลายเป็นรูปทรงตะปูครับนี่ครับโอ้โหผมก็เลยไปเจอทรงแปลกๆก็เลยเอ๊ะมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ครับมันเหมือนตะปูครับนี่ครับเนี่ยเป็นไม้สักครับไม้สักที่มันอยู่ในดินแล้วก็นี่ครับมันอยู่ในดินพอไปขุดมาเจอเอ้าทำไมมันทรงมันเหมือนตะปูนี่ครับนี่ครับเป็นของแปลกก็เลยนำมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนี่ครับก็เลยเก็บมาบูชานี่ครับเพื่อจะเป็นเครื่องรางของขลังชิ้นดีเครื่องรางของขลังนำโชคเข้าบ้านเข้าเรือนนำโภคทรัพย์เข้ามาหาเรานำทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานี่ครับนี่ครับโอ้มาเจอของแปลกพี่น้องก็เพิ่งเคยเจอนี่ครับเห็นแปลกๆผมก็เลยนี่ครับหยิบมาถือมานี่ครับเป็นไม้กลายเป็นรูปทรงตะปูครับดูไปก็คล้ายเหมือนตะปูอันนี้เป็นหัวตะปูเนาะพี่น้องด้านที่ผมมือจับเป็นหัวตะปูนี่ก็จะเป็นตัวตะปูนี่ครับเป็นไม้สักครับพี่น้องนี่ครับหายากครับเจอยากครับลักษณะนี่ครับเหมือนตะปูเหมือนอะไรนะตะปูสังควานนอนเหมือนพวกเครื่องรางของขลังเหมือนของเขมรอะไรประมาณนั้นนี่ครับโอเคครับผมนี่ครับโอ้ของหายากครับของหายากครับนี่ครับของหายากโอเคครับผมเดี๋ยวอุชิตะขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามให้อุชิตะด้วยนะครับสวัสดีครับ